กลับมาที่เรื่องคดีของคุณแตงโ บอกแล้วไงว่า18เมษาหลังสงกรานต์จะมีการแถลงปิดคดีแต่ล่าสุดมีการออกมาบอกแล้วนะคะเลื่อนไปอีก4วันจะแถลง22เมษายนนี้ค่ะบอกอ้าวทำไมต้องเลื่อนที่เลื่อนก็เพราะว่าจะต้องมีการสอบพยานปากสุดท้ายของคุณอัจฉริยะเฮ้ยมีพยานอะไรอีกเหรอมีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เขามีพยานปากเอกเพื่อที่จะให้ตำรวจมาสอบดังนั้นต้องมีการเลื่อนออกไปเป็นการเปิดเผยล่าสุดจากทางเพจ Facebook ทนายคลายทุกข์นะคะของคุณเดชากิติวิทยานันท์ค่ะทนายแม่แตงโมนะบอกว่าเดี๋ยวตำรวจเขาจะมีการเลื่อนการแถลงข่าวปิดคดีคุณแตงโมออกไปก่อนอย่างที่บอกไปต้องรอสอบพอผู้สื่อข่าวเห็นแบบนี้ปั๊บก็เลยไปถามทนายเดชาเอาจริงพยานปากเอกที่ว่าเนี่ยอีกหนึ่งปากสุดท้ายเนี่ยทำไมต้องเลื่อนบอกอ๋อเพราะนัดได้ก็คือ22พอนัดสอบแล้วกว่าจะสอบข้อมูลอะไรต่างๆมันจะต้องมีการเลื่อนถามว่าพยานปากนี้สำคัญไหมในมุมมองทนายเดชาทนายเดชาบอกเลยไม่สำคัญหรอกแต่ที่แน่ๆเห็นบอกว่าเป็นช่างในเรื่องของมุมแสงเพราะภาพวงจรปิดในมุมของคุณอัจฉริยะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดเผยออกมาด้วยเห็นบอกว่ามีภาพที่จะต้องมีการสอบกันอีกนะคะเห็นจังหวะที่คุณแตงโมนั้นนั่งท้ายเรือแล้วก็ตกลงไปในน้ำซึ่งเรื่องนี้เองนะเห็นบอกว่าพยานปากเอกรายนี้แหละจะให้ข้อมูลที่สำคัญนี้แล้วเขาให้ไปแล้วกับทางตำรวจแล้วก็ทางด้านคุณอัจฉริยะมีด้วยซึ่งมูลเหตุตรงนี้หรือไม่แต่คุณเดชามองว่าโอ๊ยตำรวจเขามีครบแล้วดังนั้นพยานปากนี้ไม่ได้สำคัญอะไรเอาเป็นว่าบอกคุณผู้ชมไว้แบบนี้รอจับตานะคะแถลงปิดคดีคุณแตงโม22เมษาค่ะทนายเดชาเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจปะไม่ใช่ทำไมเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เคยได้ยินอะไรจากตำรวจเลยได้ยินจากทนายเดชาเดี๋ยวจะปิด18เดี๋ยวเลื่อนไป22ไปอ้าวตกลงถ้าเป็นทนายคลายทุกข์ใช่ไหมตำรวจคงจะบอกอ่ะบอกแล้วงั้นไม่ต้องพูดแล้วอย่างนี้ก็สบายแล้วนะครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนี่ใครพูดสสพี่เต้พูดฮะคือพี่เต้เนี่ยปรามาเจ้าหน้าที่เลยว่าคดีนี้มันยังไม่มีความกระจ่างดังนั้นยังไม่ควรปิดคดีเป็นอันขาดหากปิดนะเดี๋ยวจะเจอม็อบแฟนคลับแตงโมนิดาฮะสสพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ย้อนกลับมาอีกทีกลับมาลุยคดีคุณแตงโมนิดาอีกครั้งและเชื่อเลยตำรวจจะยังไม่สามารถปิดคดีได้เพราะอะไรที่มาของบาดแผลคุณจะเคลียร์จบยังคุณเคลียร์ไม่จบหรอกอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองสาเหตุการเสียชีวิตตกลงยองฉี่ท้ายเรือตายเหรอคุณจะสรุปแบบไหนอย่างนี้จริงๆเหรอไม่มีทางถ้าสรุปแบบนี้คดีมันยังไม่จบฮะแล้วเมื่อคดีไม่จบคุณจะมาสรุปปิดคดีไม่ได้หากปิดสุ่มสี่สุ่มห้าเดี๋ยวท่านอัยการนนท์น่ะท่านฟาดกลับมาอีกทีตำรวจจะหน้าหงายมารอบสองฟังจากพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ถ้าตำรวจน่าจะสรุปว่าฉี่นะแต่พี่น้องประชาชนเชื่อหรือเปล่าล่ะพี่น้องประชาชนเชื่อหรือเปล่านะครับพี่น้องประชาชนไม่ได้กินหญ้านะถูกไหมคุณต้องตอบให้ได้ถ้าคุณตอบไม่ได้เนี่ยคุณก็ปิดสำนวนไม่ได้เดี๋ยวอัยการก็ต้องตีกลับมาให้ทำใหม่เชื่อผมไหมสสพี่เต้ว่าหากตำรวจจะเร่งปิดคดีนั่นคือความพิรุธฮะและหากคดีนี้ปิดแบบพิรุธรับรองได้เลยไม่เกิน3วันเดี๋ยวจะมีม็อบแฟนคลับแตงโมนิดาโผล่ออกมาประท้วงตำรวจแน่นอนครับงั้นก็รอฟังวันที่22เลยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ